เปลวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนสาระของชีวิตนี้ที่เราจะสร้างกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าวันหนึ่งหลังความตายไปเราอาจจะไม่ได้มามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นที่แน่นอนละแต่ว่าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมองถึงอนาคตว,วันหนึ่งเราจะไม่มีชีวิตเราควรจะทำสิ่งใดที่ฝากไว้ในโลกนี้โดยเฉพาะรักษาจิตใจของเราทำใจของเราให้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตและก็ประโยชน์มีความเพียรมีสติมีปัญญาในการที่จะสร้างประโยชน์ แล้วก็ต้องฝึกเพราะว่าจิตใจนี่มักจะแสไปในทางที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารในทางลุ่มหลงต่างๆผู้มีปัญญานั่นมักที่จะฝึกพิจารณาสร้างสติปลูกสติปลูกปัญญาปลูกศรัทธาคือความเชื่อในทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะว่า หันมองเห็นสัจจะข้อหนึ่งคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่เที่ยงของร่างกายของชีวิตจึงขวนขวายสร้างแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เปรบเสมือนเราเข้าไปในสวนดอกไม้สมมุติว่าเราเนี่เป็นผู้จัดพวงมาลัยหรือว่าเป็นนายมาราการ คนจัดดอกไม้เราก็ต้องเก็บดอกไม้ทุกชนิดทุกอย่างที่เห็นว่าจะมาร้อยเป็นพวงมาลัยประดับเป็นพุ่มดอกไม้สวยงามเป็นพวงมาลาสวยงามเหมือนกันเราเกิดมาในโลกนี้วันหนึ่งเราจะต้องออกจากโลกนี้เป็นเสม,มือนเราจะต้องออกจากสวนดอกไม้นี่แหละฮะเราคนที่จะสร้างบุญกุศลต่างๆให้ มากเลยแป่เสมอเราเก็บบุญกุศลไว้ที่ใจเราไม่ประมาทใจที่มีสติเป็นใจที่รักษาบุญกุศลได้ใจที่มีสติมีปัญญาเป็นใจที่มีความสุขทุกขณะใจที่มีสติมีปัญญานั้นเป็นใจที่สง,งบสะอาดสว่างนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นชีวิต มารายไปเหลือสิ่งใด้เว้ทดแทนเป็นเรื่องที่น่าคิดสวัสดีครับ